สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องทำใจไม่ให้ทุกข์โดยพระราชเมธีวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครขอความสุขกายขอความสบายใจด้วยเสียงแห่งธรรมเบาๆสบายๆในยามเช้าวันอาทิตย์จงเป็นกระแสแห่งธรรมนำความสุขอันละเอียดผ่านโสตประสาทความรับรู้ทางหูที่เรียกว่าโสตวิญญาณของท่านผู้ฟังทั้งหลายให้บังเกิดมีเป็นความหยุดหมายถึงใจหยุดคิดเป็นความนิ่งหมายถึงความสงบเป็นความใสหมายถึงดวงใจที่ใสบริสุทธิ์เป็นความเบาหมายถึงใจที่ไม่แบกรับเรื่องราวมากมายเป็นความสบายหมายถึงใจที่โล่งใจที่ว่างเป็นความผาสุกหมายถึงที่ปลื้มด้วยความสุขและความเย็นเป็นธรรมะสบายสบายละเอียดอ่อนเมื่อผ่านโสตประสาทแล้วกลายเป็นความรู้กลายเป็นความเข้าใจในการทำใจให้ถึงความสงบสุขแล้วกลายเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงซึ่งความผาสุกในการดำเนินชีวิตให้ชีวิตดำเนินไปประกอบด้วยธรรมแม้ในยุคโลกาภิการสื่อสารไร้พรมแดนให้มีสติมีความรอบคอบในการเป็นอยู่ในการประกอบสัมมาชีพในการใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนให้มีความสุขให้อยู่ในบุญด้วยการพิจารณาสิ่งที่พึงมีพึงเกิดแล้วใคร่ควรตั้งแต่การบริโภคทั้งทางกายและทางใจไม่เป็นบาปไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนในก่อนทำกำลังทำหรือทำแล้วขอทุกท่านจงมีความสุขด้วยกระแสแห่งธรรมเพื่อนำความสุขเข้าสู่ใจทำใจให้สงบทำใจให้สบายทำใจให้เย็นนะท่านผู้มีบุญทั้งหลายแม้ในปัจจุบันนี้ผู้คนเป็นทุกข์หรือมีทุกข์มีความอึดอัดไม่สบายใจตั้งแต่การดำเนินชีวิตเข้าตำราแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่หากเราไม่มีสติใคร่ควรพิจารณาอาจจะคิดมากอาจจะฟุ้งซ่านวิตกเป็นทุกข์บางทีอาจใช้ความฟุ้งซ่านทำร้ายทำลายตัวเองให้คิดมากให้นอนไม่หลับให้วิตกให้กังวลฉะนั้นอย่าใช้ความไม่มีสติคิดร้ายทำร้ายตนทำร้ายใจตนอย่างคาดไม่ถึงบางคนผิดหวังแล้วคิดมากแล้วฆ่าตัวตายก็มีเป็นมิจฉาทิฏฐิบุญไม่รู้บาปก็มีต้องมีสติใคร่ควรทำลายตัวเองไหมทำร้ายตัวเองหรือเปล่าเป็นทุกข์ไหมพระสาพะเรียกว่าต้องค่อยๆพิจารณาจะลุกให้ดูข้างหลังจะนั่งให้ดูข้างหน้าจะห่มผ้าให้ดูความเรียบร้อยจะตักข้าวคำน้อยๆก็ต้องพิจารณาจะฉันยาก็ต้องอ่านฉลากจะปฏิบัติวัตถาก็ให้ดูที่มาดูง่ายๆในปัจจุบันนี้คนตามใจปากตามใจรสอาหารกันมากทานอาหารเกินความจำเป็นเกินความต้องการของร่างกายทานอาหารเปรี้ยวอาหารเค็มอาหารหวานอาหารมันอาหารจานด่วนอาหารสำเร็จรูปอาหารปรุงรสตามใจปากเกินกว่าร่างกายจะรับได้ทำให้กลายเป็นขยะในภายในกาย
ที่ยากแก่การย่อยสลายเป็นโทษเป็นภัยเป็นโรคร้ายแรงทำให้ร่างกายทุพพลภาพก่อนวัยและจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันสมควรมิทันสร้างบุญมิทันบำเพ็ญบารมีฉะนั้นก่อนจะกินก็ต้องดูอาหารก่อนจะทานก็ต้องดูว่าเป็นภัยหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเอาโรคเอาภัยเข้าตัวดีที่สุดทานผักสดและผลไม้ย่อยง่ายสบายท้องเชกเช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตวิถีชีวิตของเราต้องผ่านคนผ่านอารมณ์ผ่านสังคมผ่านร้อนผ่านหนาวจึงควรกรองเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีที่เป็นกำลังใจเอาไว้ในใจสิ่งที่ทุกข์ที่กลัดที่กุ้มทิ้งให้หายออกจากใจทุกข์กับสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้สุขหรือทุกข์ก็เลือกเอาท่านผู้มีบุญทั้งหลายมหันตภัยแห่งใจที่คอยทำลายทำร้ายจิตใจทำให้เราอึดอัดฟุ้งซ่านและเป็นทุกข์ซ้ำร้ายยิ่งนักผู้คนในสังคมในปัจจุบันไม่ได้ค่อยศึกษาเรียนรู้เรื่องของใจมีปัญหามีทุกข์ขึ้นมาเลยทำใจไม่ได้อดทนไม่ได้ฉะนั้นเราต้องค่อยๆศึกษาเรียนรู้และพยายามเข้าใจสภาพจิตหรือธรรมชาติของใจให้มากเราจะได้มีทุกข์น้อยๆนั่นคือต้องรู้เสียก่อนคนเรามนุษย์เราประกอบด้วยกายกับใจภาษาธรรมะเรียกว่ารูปกับนามใจจิตวิญญาณมโนชื่อเดียวกันซึ่งมีหน้าที่ก่อหรือมีหน้าที่สะสมมีหน้าที่นึกมีหน้าที่คิดหากเราคิดนึกโดยปราศจากสติและปัญญาแล้วใครควรพิจารณานึกคิดโดยปราศจากสติและปัญญาแล้วเราก็จะบริโภคสิ่งต่างๆเช่นข่าวสารประจำวันบริโภคความเป็นไปในชีวิตประจำวันด้วยความเร่าร้อนทุรนทุรายหนักเรื่อยๆจนกลายเป็นโรคมองทุกอย่างเป็นภาพลบมีวิสัยทัศน์แคบตั้งสมุฏฐานเป็นลบมีมโนเป็นลบคิดเองนึกเองแล้วก็ความคิดเองนี่เองทำร้ายทำลายตัวเองทำลายผู้อื่นทำลายสังคมกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านผู้มีบุญทั้งหลายมีครอบครัวหนึ่งอยู่กันสองคนแม่ลูกชีวิตค่อนข้างลำบากอัตคัดขัดสนหาเช้ากินค่ำเก็บของขายเก็บขยะขายเก็บถุงพลาสติกมาล้างแล้วก็เอาไปขายแม่ก็แก่ชราลูกยาก็ไม่สมประกอบทั้งกายและจิตใจเช้าแม่อยู่บ้านก็คอยบอกลูกสอนลูกแนะนำลูกทุกวันลูกต้องหาของมาขายหาของให้ได้เยอะๆลูกก็เที่ยวเก็บเที่ยวตะเวนหาของดีบ้างสกปรกบ้างเป็นขยะเป็นพิษเน่าเสียบ้างอันตรายบ้างแยกแยะไม่ได้เก็บหมดทุกอย่างวันหนึ่งก็ไปเก็บวัตถุที่มีพิษเข้ามาทำให้แม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตตัวเองก็พิการมากไปกว่าเดิมอีกเพราะไม่รู้ว่าเป็นวัตถุมีพิษท่านผู้มีบุญทั้งหลายเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ใส่ใจทำให้เราเก็บสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่มากเก็บเอาไว้ในบ้านใส่ไว้ในห้องจะทิ้งก็เสียดายจะให้ก็ยังหวงทำให้บริเวณบ้านทำให้ห้องเต็มไปด้วยของเหลือกินเหลือใช้เกินความจำเป็นไม่สะอาดไม่เรียบร้อยไม่เป็นระเบียบผู้มีบุญมักพิจารณาของเกินความจำเป็นให้เป็นสิ่งสร้างบารมีให้เกิดขึ้นนั่นคือ
ให้เป็นทานบารมีให้พี่ให้น้องให้ญาติให้เพื่อนให้คนตกทุกข์ได้ยากลำบากเป็นการสร้างบุญบารมีเพิ่มขึ้นไปอีกจิตใจก็เช่นเดียวกันเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจว่าจิตคืออะไรมีท่าที่อย่างไรคิดแล้วหยุดคิดได้ไหมมีประโยชน์อย่างไรเราไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เราเห็นเราดูเราฟังเราบริโภคเรื่องราวข่าวสารต่างๆในชีวิตประจำวันบางคนเก็บเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายผู้อื่นเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้เก็บเอามาคิดเอามาวิตกย้ำไปย้ำมาย้ำคิดย้ำทำย้ำแล้วย้ำเล่าผลก็คือใจไม่มั่นคงใจฟุ้งซ่านใจวิตกกังวลมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ลบเป็นมิจฉาทิฏฐิใจธรรมดาหรือธรรมชาติของใจใสสะอาดเหมือนผ้าขาวเหมือนน้ำที่ใสบริสุทธิ์ถูกสีถูกกลิ่นถูกความสกปรกกลายเป็นผ้าสกปรกกลายเป็นน้ำที่ไม่สะอาดท่านผู้มีบุญทั้งหลายแม้จิตใจจะมืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์ถึงธรรมหมายความว่าใจที่ไม่รู้อะไรเลยใจที่ไม่เคยทราบว่าบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีชั่วมีดีมีได้แต่หากินหาอยู่ไปวันวันหลงไหลได้ปื้มเร่าร้อนรุ่มหลงไปตามกิเลสตัณหาอุปาทานสุขทุกข์ไปตามกรรมที่ทำเมื่อเรามีปกติเป็นคนเช่นนี้ต้องรีบปรับใจเสียใหม่ค่อยๆศึกษาว่าใจนั้นเป็นนามธรรมมีสภาวะธรรมคือการรับรู้การนึกคิดถ้าหากใจไร้สติและปัญญาคอยควบคุมดูแลใจก็จะเสพสิ่งต่างๆรอบๆตัวที่มีที่เห็นที่รู้ที่ทราบเอาไว้ภายในเฝ้าคุ้นคิดวิตกกังวลกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางครั้งก็เอามาเผารนจิตใจตัวเองเอามาคิดกระตุ้นเตือนทำให้จิตใจเล่าร้อนวิตกกังวลทำให้คิดมากเมื่อเราเข้าใจกระบวนการที่พึงมีพึงเป็นต้องมีต้องเป็นเช่นนี้แล้วต้องค่อยๆเฝ้าระวังอายตนะทั้งหกนั่นคืออายตนะภายนอกและภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงถูกต้องสัมผัสและความนึกคิดสิ่งไหนทำให้ทุกข์ทำให้เดือดร้อนทำให้กังวลทำให้กลุ้มพิจารณาแล้วมีแต่ทุกข์แต่โทษมีแต่ความขุ่นมัวอย่าเก็บไว้ในใจทิ้งไปทันทีวิธีตัดความวิตกกังวลทิ้งอาจเป็นการคิดที่ง่ายพูดง่ายแต่ทำยากมีวิธีการง่ายๆคืออย่าคิดนำการคิดนำคือการนึกล่วงหน้าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าอย่ามโนเดี๋ยวจะเป็นอย่างที่คิดอย่าย้ำคิดย้ำทำหัดฝึกหัดใจทำใจสบายสบายว่างว่างเบาเบาโล่งโล่งสบายสบายปล่อยทุกอย่างวางทุกสิ่งทำใจนิ่งนิ่งใสเย็นสบายสบายฝึกทำใจให้ว่างจากคนสัตว์ที่สิ่งของหากใจยังผูกพันกับคนแสดงว่ายังไม่อิสระใจยังไม่อิสระยังผูกยังพันต้องให้วางจากหมู่คนแม้เป็นที่รักเช่นพ่อแม่สามีภรรยาบุตรธิดาพี่น้องลุงป้าน้าอาเพื่อนๆมิตรสหายคนรักคนชังคนโกรธคนเกลียดนกหนูหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายพยายามค่อยๆ คลายความผูกพันจากคนสัตว์จากที่ไร่ที่นาที่สวนที่บ้านที่ห้องที่ทำงานจากนั้นก็วัตถุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์สิ่งต่าง
ที่เป็นสัญญาเป็นความจำมากระตุ้นเตือนให้จิตคิดจิตนึกจิตปรุงจิตแต่งหากนั่งนิ่งๆเฉยๆความคิดก็จะมาความฟุ้งซ่านก็จะบังเกิดมีเราต้องหัดทำใจให้ว่างๆพอใจว่างสบายปล่อยทุกอย่างวางทุกสิ่งดังกล่าวแล้วจากนั้นก็หาหลักใจให้ได้ให้ใจมีหลักยึดให้ใจมีหลักเหนี่ยวให้ใจมีที่พึ่งซึ่งไม่มีผลกับการดีใจเสียใจวิตกวิจารฟุ้งซ่านหวาดกลัวขยะขยะนั่นคือความเป็นกลางหมายถึงพระรัตนตรัยหมายถึงดินน้ำลมไฟหรือความว่างของใจความสว่างความใสเมื่อใจปล่อยใจว่างใจวางใจใสก็เริ่มหานิมิตเป็นที่เหนียวที่เกาะดังกล่าวมาสร้างศรัทธาสร้างความเลื่อมใสสร้างความสุขให้เกิดในนิมิตนั้นดูแล้วดูอีกเห็นแล้วเห็นอีกเหมือนพ่อแม่มองลูกมองแล้วมองอีกคอยดูคอยเห็นคอยแวะคอยเวียนไม่ห่างไม่หายพินิจพิจารณาทุกที่ท่วนทั่วเพลิดเพลินกับการเห็นสุขใจกับการดูอีกหน่อยก็เป็นนิมิตติดตาติดใจลืมตาก็มองเห็นหลับตาก็มองเห็นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเห็นติดตาติดใจจะเป็นความสุขเป็นความสุขที่ละเอียดเป็นความสุขที่ละเมียดละไมทำจนเป็นนิมิตติดตาเมื่อฝึกฝนได้เช่นนี้ถือว่าได้พื้นฐานแห่งการทำใจได้รู้จักใจมีหลักของใจไม่หวั่นไหวง่ายมีที่ตั้งแห่งใจที่มั่นคงลาภยศนินทาสุขสรรเสริญผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทำตนเหมือนคนที่อยู่บนฝั่งน้ำไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเหมือนคนที่กำลังว่ายน้ำเพราะคนว่ายน้ำต้องโต้กระแสคลื่นโต้แรงน้ำระวังโขดหินต้องใช้แรงทุกข์ยากลำบากกว่าจะถึงฝั่งข้ามพ้นขึ้นมาได้เหมือนคนเล่นบาสเล่นบอลเขาจะไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนคนเล่นเหมือนคนดูมวยก็ไม่เจ็บปวดเหมือนคนชกมวยต้องรู้จักยกเรื่องราวต่างๆให้ออกจากใจให้ได้อย่าให้ใจคิดอย่าให้ใจนึกอย่าให้ใจผูกพันเมื่อทำได้เช่นนี้ก็จะเข้าใจชีวิตเข้าใจสรรพสิ่งเข้าใจธรรมชาติเข้าใจกฎที่เกิดขึ้นนั่นก็คือว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่แน่นอนชีวิตไม่ถึง100ปีก็จากไปแล้วต้องจำเป็นต้องรีบบำเพ็ญบารมีสร้างแต่บุญทำแต่ความดีให้ตัวเองมีแต่ดีมีแต่ช่วยมีแต่ความจริงใจมีน้ำใจชอบช่วยและมีใจตั้งมั่นอยู่ในบุญสม่ำเสมอเมื่อเข้าใจวิถีชีวิตดีแล้วย่อมไม่เก็บไม่เกี่ยวเรื่องราวของคนอื่นให้เสียเวลาคโนโวมาอุปจคาไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยปราศจากประโยชน์เอาเวลามาสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตเป็นบุญที่มีปัญญาข้ามภพข้ามชาติหลังจากนั้นเร่งประกอบบุญอยู่ในบุญมีชีวิตด้วยการไม่ทำบาปเพราะบาปคือความทุกข์คือความทรมานปวดร้าวกังวลทุกข์ยากบาปมีผลเป็นทุกข์มีความทรมานเป็นกำไรอย่าได้คิดอย่าได้หลงผิดเพลิดเพลินไปทำเป็นเด็ดขาดกรรมหรือบาปก็จะติดตามตลอดทำบาปทำกรรมใดไว้ยอมได้ผลแห่งกรรมนั้นทำกายวาจาใจให้อยู่ในบุญเสมออยู่ในเส้นทางบุญซึ่งมีผลเป็นความร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกขเวทนาไม่เล่าร้อนไปตามแรงกรรมตั้งต้นชีวิตด้วยการอยู่ในเส้นทางบุญการเดินอยู่ในเส้นทางบุญหลังจากนั้นฝึกหัดใจให้ใสให้นิ่งให้เย็นให้เป็นสุขให้มั่นให้คง
หัดให้ได้นาไม่มีใจชาวนายังไขน้ำเข้าไปในนาได้ฉันใดใจคนก็ฝึกได้ทำได้ฉันนั้นดังคำพระท่านว่าอัปปมาเทนะสัมปาเททะแปลถอดความว่าทำตนไม่ให้ประมาทเวลาไม่ถึง100 ปีต้องทำดีตลอดเวลาเป็นมนุษย์สุดดีที่ดวงจิตรู้จักคิดรู้จักทำกรรมกุศลรู้จักผิดรู้จักถูกผูกใจคนรู้จักผลรู้จักเหตุแห่งเพศภัยขอบุญบารมีที่ท่านผู้มีบุญทั้งหลายได้สำรวมกายสงบวาจาและเปิดใจดังกล่าวจงเป็นบุญที่ต่อเนื่องให้ท่านทั้งหลายที่มีใจอยู่ในบุญนั้นมีใจอยู่ในความดีในการฟังปาตกถาธรรมซึ่งในเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่อยู่ใกล้วันปีใหม่ของชาวจีนเรียกวันตรุษจีนขอท่านผู้มีบุญทั้งหลายรีบปิดทางอบายซึ่งจะนำไปสู่ความทุกข์ปิดเสียทางอบายแล้วก็ตั้งใจเปิดทางสวรรค์นั่นคือพากันอยู่ในความใสความเย็นความเบาความสบายที่เรียกว่าความสงบใจทำใจไม่ให้ใกล้ทุกข์นั่นก็คือทำใจให้มีความสุขด้วยบุญตั้งต้นและด้วยความปรารถนานี้ขอท่านผู้มีบุญทุกท่านจงถึงพร้อมนะด้วยรูปสมบัติมีอวัยวะครบถ้วนทุกประการเป็นปกติมี1 สมอง2 มือ 2 เท้าทวารทั้ง9ใช้ได้บริบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหายตลอดชีวิตร่างกายก็ขอให้ทุพพลภาพจนเกินกว่าที่จะเยียวยาได้มีบุตรมีธิดามีญาติมีมิตรขอให้เป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณจะค้าจะขายก็ขอให้ขายได้กำไรงามเอาไว้สร้างบุญสร้างบารมีด้วยความกตัญญูกตเวทีขอให้ท่านทั้งหลายได้ทำบุญสำคัญที่สุดที่มีประโยชน์ยิ่งกับตัวเองก็คือดูแลคนใกล้ชิดดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือดูแลพระอรหันต์พระอรหันต์ในบ้านพระอรหันต์ที่ยังมีลมหายใจนั่นก็คือพ่อคือแม่ขอท่านที่มีพ่อแม่ยังอยู่จงเป็นลูกที่ไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจเป็นทุกข์ใจถ้าหากว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุพการีขอให้เป็นบุพการีที่ลูกภาคภูมิใจเป็นที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายถึงความสุขที่เกิดจากความละเอียดอ่อนเกิดจากความใสเกิดจากความนิ่งเกิดจากความหยุดเกิดจากความเบาเกิดจากความสบายของใจถึงความสว่างสวยพอใจนิ่งใจหยุดใจเย็นใจเบาใจสบายความแจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มใสในธรรมเ
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าบังเกิดขึ้นนั่นก็คือขอให้ท่านมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระสัทธรรมขอให้ท่านนำตนเดินไปสู่ประตูแห่งบุญกุศลตลอดกาลตลอดเวลาเป็นนุกเป็นนิดทุกทิพาราตีการเทินที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องทำใจไม่ให้ทุกข์โดยพระราชเมธีวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานคร